ตอนนี้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวผมตั้งใจดูนิดนึงอาชีพอะไรเนี่ยนักจัดระเบียบบ้านนักจัดระเบียบบ้านมีคือมันมีคนญี่ปุ่นที่ดังก่อนชื่อมาริคอนโดจริงๆมีแบบว่าเขามีหนังสือแล้วเขาก็มีเป็นเหมือนเป็นวิดีโอคลิปของตัวเองเป็นเหมือนสารคดีเลยที่จะสอนให้เราจัดเก็บบ้านสำหรับคนที่มีบ้านเยอะมีของเยอะในบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบสมมติหยิบของชิ้นนี้มาแล้วรู้สึกว่ามันสปาร์กจอยมันยังเก็บความทรงจำมันทำให้เรารู้สึกดีอยู่ไหมถ้าเรารู้สึกดีกับมันอยู่เราเก็บมันไว้ได้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าหยิบมาแล้วไม่รู้สึกเลยแหละเราก็ขอบคุณมาแล้วก็เอาไปทิ้งซะอย่างเงี้ยเอาไปบริจาคหรือเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่หลายคนก็มีปัญหานี้เนาะเสียดายไม่อยากทิ้งแม่ออนก็เป็นเก็บทุกอย่างเลยเนี่ยมีถุงเต็มบ้านเลยลองใช้บริการดูนะฮะเจ้าของอาชีพนี้ชื่อว่าคุณอิมนะฮะอิมยาดานะครับก่อนหน้านี้เขาอยู่พวกเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ทำอาชีพนั้นเนาะตามโรงแรมที่พงที่พักออกแบบตกแต่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะวันดีคืนดีเขามานั่งนึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วฉันชอบอาชีพอะไรเป็นนึกได้ตรงนี้เฮ้ยตอนเด็กๆคุณตาคุณยายชอบใช้ไงใช้ให้เก็บของในบ้านไงทำงานบ้านแล้วปรากฏว่าทำแล้วมีความสุขไงเขาก็เลยทำอาชีพนี้มันซะเลยฮะนี่ตอนแรกคือเริ่มทำธุรกิจคนเดียวก่อนนะคะก็ดีนะที่ในเมืองไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยนะก่อนที่จะชักชวนเพื่อนสนิทมาทำขยับขยายทีมตอนนี้มี8คนเป็นผู้หญิงล้วนแล้วก็ตั้งชื่อว่าแมวบินค่ะที่ตั้งชื่อนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นทาสแมวแล้วแมวเนี่ยมันก็สะอาดเลียขนแต่งขนตัวเองขับถ่ายก็รู้จักกลบกลิ่นส่วนคำว่าบินเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้รู้สึกสบายรู้สึกเบาไม่ต้องแบกภาระอะไรไว้จะบอกว่านักจัดระเบียบบ้านไม่เหมือนกับแม่บ้านนะคือแม่บ้านเนี่ยจะทำความสะอาดบ้านให้คุณใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้รื้อของที่ไม่จำเป็นทิ้งไปแต่นักจัดระเบียบบ้านเนี่ยจะรื้อของออกมาทุกซอกทุกมุมเลยเนี่ยที่คุณเคยเก็บของไว้เยอะๆนี่ใช่ไหมแล้วเรียบเลย before after ก่อนหน้านี้ของรกนี่ของเยอะมากห้องแต่งตัวแล้วเขามาเก็บให้นี่มีพื้นที่มีที่ทางทำให้รู้สึกว่าบ้านเราสบายขึ้นได้ปล่อยวางมากขึ้นแล้วก็ใช้จิตวิทยาด้วยเพราะบางคนอะมีโรคแบบป่วยเป็นซึมเศร้าหรือบางคนก็ไม่อยากจะทิ้งของไม่อยากจะทำอะไรแบบนี้เขาก็จะโน้มน้าวนะคะให้ทิ้งบางอย่างไปแล้วก็ให้เขารู้สึกอยากมีชีวิตอยู่ต่อลูกค้ามาขอบคุณเขาเยอะมากเลยบอกว่าไปช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ดีขึ้นเพราะการที่บ้านรกเนี่ยเป็นคนชอบซื้อของแบบไม่คิดแต่ละคนก็เป็นนะแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าลูกค้าเขาส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะนิดนึงทำไมคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตรานะฮะค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ 10,000 บาทนะจ๊ะลูกค้าต้องถ่ายรูปมาให้ดูก่อนเขาจะประเมินราคาวิเคราะห์ว่าน่าจะเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าเริ่มต้นที่ 10,000 บาทเป็นต้นไปตอนนี้ฮะคิวยาวไปถึงมีนาคมปีพ.ศ. 2567ปีหน้าโอ้ปีหน้าแล้วจ้ะแต่ว่าก็เวิร์กนะพี่กอล์ฟบางทีเราทำใจไม่ได้ไงเห็นของเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะมาช่วยให้ลองดูใครสะดวกไหนก็ว่ากันไปค่ะนะฮะ